มคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอาเซียน 4.0 นะคะกลับมาเจอกันเป็นประจำค่ะคุณผู้ชมคะทุกสัปดาห์นะคะ30นาทีเต็มกับเรื่องราวต่างๆในอาเซียนวันนี้เดี๋ยวเราไปแบบญี่ปุ่นกันบ้านนะคะก็อยู่ใกล้ๆอาเซียนเหมือนกันอาเซียนบวก3นะคะคุณผู้ชมที่นี่เนี่ยนะคุณผู้ชมก็มีการพัฒนาเรื่องของฟินเทคค่ะอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่นะคะการพัฒนาระบบฟินเทคของที่นี่ในระบบนิเวศของเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้ความสะดวกสบายเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเรามากยิ่งขึ้นและถ้าเกิดว่าเราจัดอันดับเทคโนโลยีนะคะด้านการเงินในเอเชียญี่ปุ่นเองเนี่ยก็อยู่อันดับที่3เลยนะคะรองมาจากจีนแล้วก็สิงคโปร์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงแรกค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างการใช้ฟินเทคของญี่ปุ่นยกตัวอย่างเช่น AI ที่เข้าไปในระบบแอปพลิเคชันกลายมาเป็น AI แชทบอทแล้วก็ยังมีเรื่องของการให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ในยุคดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้เลยกับช่วงแรกของอาเซียน 4.0 ค่ะการเงินในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาเป็น FinTech Ecosystem เน้นพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันโดยมีรัฐบาลให้การสนับสนุนด้วยการกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินที่ทันสมัยปรับปรุงระเบียบกฎหมายและแก้ไขระบบการเงินภายในประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่อุตสาหกรรม FinTech และรองรับกับตลาดการเงินดิจิตอลที่ขยายตัวมากขึ้นในรายงาน Global FinTech จากอันดับเทคโนโลยีการเงินในเอเชียประจำปี2561ระบุว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาระบบการเงินมากเป็นอันดับ3ของเอเชียโดยจีนอยู่ในอันดับ1สิงคโปร์อันดับ2ขณะที่ฮ่องกงอยู่อันดับ4และเกาหลีใต้อันดับ5การพัฒนา FinTech Ecosystem ในญี่ปุ่นมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจสร้างสตาร์ทอัพหน้าใหม่การให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทาง e-payment สำหรับบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่น1ใน3บริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการธุรกิจของญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ลงทุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ทันสมัยรองรับกับอุตสาหกรรม 4.0 อย่างรถไฟฟ้าระบบขนส่งโลจิสติกและให้บริการธุรกิจทางด้านการเงินการธนาคารในญี่ปุ่นล่าสุดซูมิโตโมมิตซุยไฟแนนเชียลกรุ๊ปได้พัฒนาฟรีแวร์เป็นช่องทางการพูดคุยผ่าน AI โดยใช้แอปพลิเคชัน LINE ในชื่อ AI Chatbot เพื่อปรึกษาและขอรับบริการทางด้านการเงินจากธนาคารตลอด24ชั่วโมงอย่างการเปิดบัญชีออมทรัพย์ส่วนบุคคลการบริการสอบถามราคาหุ้นและแนะนำการเลือกลงทุนของธนาคารซูมิโตโมมิตซุยไฟแนนเชียลยังร่วมทุนกับบริษัทยาฮูเป็นมูลค่ากว่า300ล้านเยนหรือราว85ล้านบาทในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับช่วยวางแผนและให้บริการทางด้านการเงินแก่ลูกค้า37ล้านคนที่สมัครเป็นสมาชิกช้อปปิ้งออนไลน์ของยาฮูเจแปนขณะเดียวกันซูมิโตโมมิตซุยไฟแนนเชียลยังเป็นต้นแบบการพัฒนาระบบธุรกรรมการชำระเงินระหว่างธนาคารภายในประเทศด้วยระบบบล็อกเชนที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางฮาร์ดแวร์ได้ซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นยังขยายธุรกิจไปทั่วโลกหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยเพราะเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจในอาเซียนโดยนายวิชิตพยุหานาวีชัยประธานบริหารบริษัทซัมมิตแคปิตอลลิสซิ่งในเครือซูมิโตโมเปิดเผยว่าบริษัทได้ทุ่มงบประมาณกว่า100ล้านบาทเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์การให้บริการด้านสินเชื่อในยุคดิจิทัลด้วยโมบิลิตี้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วการลงทุนซื้อระบบคอลเลกชันซิสเต็มจากประเทศอินเดียนะครับเราซื้อระบบคอลเลกชันซิสเต็มเพื่อที่จะให้เมื่ออนุมัติสินเชื่อไปแล้วเราสามารถที่จะมีการติดต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องแล้วพนักงานติดตามหนี้ของเราก็จะมีโทรศัพท์เพราะฉะนั้นพนักงานติดตามหนี้ของเราอีก300กว่าชีวิตในปีนี้ก็จะเปลี่ยนจากสมัยก่อนที่ต้องพิมพ์ปริ้นเอกสารเยอะแยะเลยแล้วก็เอาไปโทรศัพท์หาลูกค้าต่อไปนี้ environment ของ Summit Capital ก็จะเป็น paperless ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบวิชิตกล่าวย้ำว่าการนำเทคโนโลยี FinTechเข้ามาใช้กับการอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ก็หวังสร้างโอกาสทางธุรกิจ
โดย Summit Capital ตั้งเป้ารายได้รวมเติบโตเพิ่มอีกกว่าร้อยละ15และสัญญาใหม่ของสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ9ในปี2562ได้ยินคำว่า mobility technology ไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาขยายความอันนี้กันเพราะว่ามันคือกลยุทธ์ทางการตลาดการในการให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ในยุคดิจิทัลนะคะจะเป็นอย่างไรพักกันก่อนสักครู่เดียวสักครู่จริงๆค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเทคโนโลยีฟินเทคได้สร้างกระแส disruption ไปทั่ววงการธุรกิจรวมทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ที่หลายบริษัทพยายามปรับตัวอย่างที่ดิฉันได้เกริ่นไปนะคะในช่วงที่แล้วว่าเดี๋ยวช่วงนี้พาไปรู้จักกับกลยุทธ์ทางการตลาดของญี่ปุ่นกันก็คือ Mobility Technology ค่ะมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะที่เข้ามาช่วยในเรื่องการให้บริการสินเชื่อยุคดิจิทัลโดยเฉพาะเรื่องของรถจักรยานยนต์ค่ะคุณผู้ชมคะข้อดีของกลยุทธ์นี้ก็คืออย่างแรกนะคะมันช่วยเพิ่มความแม่นยำในการประเมินผล2คือเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบคุณภาพของลูกค้าและ3เพราะเป็นเทคโนโลยีใช่มั้ยคะทําให้คุณเนี่ยรู้ผลการอนุมัติสินเชื่อได้ภายในเวลาแค่30นาทีเท่านั้นค่ะทั้งหมดนี้พัฒนาโดยญี่ปุ่นนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยในช่วงที่2ของเราค่ะเทคโนโลยีฟินเทคได้สร้างกระแส disruption ไปทั่ววงการธุรกิจรวมทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ที่หลายบริษัทพยายามปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีการเงินที่ทันสมัยมาสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจวิชิตพยุหนาวีชัยประธานบริหารบริษัท Summit Capital Leasing กล่าวว่าปัจจุบันตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มีการแข่งขันสูงหวังชิงส่วนแบ่งทางการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ออกใหม่ในปี2562ในรายงานของกรมการขนส่งทางบกระบุว่าสถิติรถมอเตอร์ไซค์ที่จดทะเบียนใหม่กับกรมการขนส่งทางบกในปี2561มีจำนวน 1.7 ล้านคันลดลงจากปี2560อยู่ราว 1.81 ล้านคันเป็นผลพวงจากเศรษฐกิจในประเทศที่ปรับตัวตามสถานการณ์โลกถึงแม้ว่า GDP ของไทยจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 4% ก็ตามSummit Capital วางกลยุทธ์ทางการตลาด4ด้านหวังใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับธุรกิจและพัฒนาระบบรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้แก่ 1. Mobility Technology สร้างจุดเปลี่ยนธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์โดยการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 2. ขยายดีลเลอร์เน้นจุดขายหลักคือการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำธุรกิจให้ง่ายขึ้นเพิ่มช่องทางการขายและเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้นซึ่งปัจจุบัน Summit Capital มีดีลเลอร์900รายและมีโชว์รูมทั่วประเทศ 2,800 แห่งโดยวางเป้าจะรุกตลาดตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์เพิ่มขึ้น 10% ในปี 2562 3. พัฒนาบุคลากรที่ทำงานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพที่ช่วยลดต้นทุน 4.ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการบริการควบคู่คุณธรรมที่ยั่งยืนวิชิตชี้ว่าการนำ Mobility Technology มาใช้ในการให้บริการสินเชื่อดิจิทัลตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครขอสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์โดยผ่านโมบายแอปพลิเคชันหรือ Summit Smart System และขั้นตอนคัดกรองคุณภาพลูกค้าด้วยระบบ Credit Scoring System จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการประมวลผลและตรวจสอบคุณภาพลูกค้าโดยสามารถรู้ผลการอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ได้ภายใน30นาทีก็คือเทคโนโลยีใหม่ที่เรานำมาใช้เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยทำให้การอนุมัติสินเชื่อของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นหมายความว่ารวดเร็วขึ้นในขณะเดียวกันก็จะมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการจะวิเคราะห์สินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายแล้วก็จะทำให้เราสามารถให้บริการลูกค้าได้มีประสิทธิภาพรวดเร็วซึ่งจะตรงใจกับลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในส่วนของดีลเลอร์ซึ่งเป็นคู่ค้าของเรากับลูกค้าซึ่งใช้บริการสินเชื่อกับเราครับวิชิตยืนยันถึงความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล Big Data ของลูกค้า Summit Capital
ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสำคัญมากในธุรกิจสินเชื่อที่สามารถนำไปใช้พัฒนาฟินเทคและการให้บริการในระยะยาวโดยมุ่งเข้าถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่ใช้กันเฉพาะภายในบริษัทของ Summit Capital เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ Security เนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเลยเพราะเราคิดว่าข้อมูลของลูกค้าเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญดังนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการเซตอัพระบบไฟวอลต่างๆที่จะให้เราสามารถจะเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คือไม่รั่วไหลครับนอกจากนี้บริษัทเตรียมเปิดตัวระบบ Daily Observe Checking System ที่นำไปพัฒนาและใช้ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและระบบ Collection and Recovery System ผ่าน Mobile Application ที่สามารถค้นหา GPSและตรวจสอบสถานะของลูกค้าได้และ Loan Management System หรือระบบบริหารสินเชื่อที่สามารถเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดสินเชื่อรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยวางแผนเปิดใช้บริการในปี2562นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะหลายๆตัวอย่างเกี่ยวกับฟินเทคค่ะที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมคะจากญี่ปุ่นเดี๋ยวมาดูแลนด์สเคปภาพรวมฟินเทคในอาเซียนกันบ้างนะคะว่าไปถึงไหนกันแล้วแนวทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะภาพกว้างหรือแลนด์สเคปของวงการฟินเทคในอาเซียนในปี2019จะเติบโตขึ้นถึงขั้นบูมโดยปีนี้จะมีการออกแบบบริการฟินเทคให้มีคุณภาพดีโดยมีนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีออกมาบริการกันมากขึ้นมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปติดตามสรุปข่าวอาเซียนนะคะกับหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในแวดวงของ Developers คนรุ่นใหม่นะคะมาดูเรื่องของ Landscape Fintech กันบ้างภาพรวมกว้างๆนะคะของอาเซียนในตอนนี้เป็นอย่างไรคือปฏิเสธไม่ได้คุณผู้ชมคะว่าตอนนี้เนี่ยสิงคโปร์ก็เป็นผู้นำมานะคะตามมาด้วยมาเลเซียแล้วก็ไทยเราค่ะตามมาอีกทีนึงนะคะก็ดูมีความหวังเหมือนกันนะคะแนวทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการจับมือร่วมมือกันพัฒนากันแบบข้ามประเทศจะไม่แบบต่างคนต่างพัฒนากันอีกต่อไปแล้วแล้วฟินเทคก็จะขยายตัวเป็นวงกว้างในภูมิภาคได้มากขึ้นส่วนแนวทางอื่นๆจะมีอะไรบ้างนะคะติดตามได้เลยค่ะLandscape ของวงการฟินเทคในอาเซียนในปี2019จะเติบโตขึ้นถึงขั้นบูมโดยปีนี้จะมีการออกแบบบริการฟินเทคให้มีคุณภาพดีโดยมีนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีออกมาบริการกันมากขึ้นไม่เฉพาะในวงการธนาคารและการเงินเท่านั้นแต่บรรดา SME ก็จะผลิตนวัตกรรมฟินเทคมาให้บริการกันเองด้วยโดยทิศทางฟินเทคที่จะเกิดขึ้นทั่วอาเซียนมี8แนวทางคือแนวทางที่1จับมือกันให้บริการข้ามประเทศการแข่งขันในตลาดฟินเทคมีสูงแต่เทรนในปี2019จะเน้นไปที่การหาหุ้นส่วนจับมือกันหาลูกค้าและแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วอาเซียนความร่วมมือจะเกิดขึ้นในเชิงลึกจะช่วยให้อุตสาหกรรมฟินเทคในอาเซียนเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นสิงคโปร์ข้ามไปจับมือกับจีนในหลายแนวทางเช่นการร่วมกันกำหนดกฎระเบียบในการทำธุรกิจนี้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจและป้องกันภัยทางไซเบอร์การสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในการลงทุนต่อเนื่องขณะที่ประเทศในกลุ่ม CLMV กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและไทยเริ่มร่วมมือกันให้บริการโอนเงินข้ามประเทศโดยใช้ QR Codeโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลระบบนี้คาดว่าจะให้บริการกับบรรดาแรงงานต่างด้าวในไทยซึ่งปัจจุบันแรงงานต่างด้าวเช่นเมียนมากัมพูชาลาวและเวียดนามโอนเงินกลับบ้านจะเสียค่าบริการราว 10% ให้บริการโดยภาคเอกชนแนวทางที่2สิงคโปร์คือผู้นำธุรกิจฟินเทคในอาเซียนจากข้อมูลของธนาคาร UOB สิงคโปร์บอกว่าฟินเทคของสิงคโปร์ออกไประดมเงินจากตลาดโลกได้ถึง 25% เมื่อปี2561โดยระดมมาได้222ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 7,300 ล้านบาทประมาณครึ่งหนึ่งของวงเงินรวมที่ฟินเทคทั่วอาเซียนระดมมาได้ซึ่งก็มีข้อดีตรงที่ว่าความแข็งแกร่งของตลาดฟินเทคสิงคโปร์ช่วยให้ภาพรวมของฟินเทคอาเซียนดูดีและเป็นที่สนใจของนักลงทุนจนกลายเป็นฮับของฟินเทคโลกแนวทางที่3
ข้อมูลที่มีคุณภาพกำลังเป็นที่ต้องการฟินเทคคือธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่บนข้อมูลทางการเงินของลูกค้าข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์และพัฒนามาอย่างดีช่วยให้บริษัทฟินเทคคาดการทำธุรกิจได้เวลานี้มีการนำเอาระบบ API มาใช้ทำให้มีการจัดการกับ Data ได้อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานดีมากเป็นผลดีต่อผู้บริโภคและลูกค้าแนวทางที่4รัฐบาลจะออกมาตรการอำนวยความสะดวกมากขึ้นในสิงคโปร์รัฐบาลออกระเบียบช่วยเหลือบริษัทฟินเทคให้ขยายกิจการได้มากขึ้นสำนักงานการคลังสิงคโปร์หรือ MAS อำนวยความสะดวกกับบริษัทฟินเทคด้วยการให้คำแนะนำและอนุมัติคำขอดำเนินกิจการให้อย่างรวดเร็วและเวลานี้กำลังพิจารณากฎหมายการให้บริการทางด้านการเงินหรือ Payment Service Bill เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมฟินเทคในบ้านแนวทางที่5มีบริษัททางด้านการเงินระดับโลกเข้ามาลงทุนสำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเงินเช่น Mastercard, Visa และ UOB ต่างเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทฟินเทคในอาเซียนเช่นการให้บริการ e-payment และคาดว่าปีนี้บริษัททางด้านเทคโนโลยีจะกระโดดเข้ามาเล่นด้วยแนวทางที่6เกิดการสร้างงานจำนวนมากในสิงคโปร์ธุรกิจฟินเทคสร้างตำแหน่งงานจำนวนมากคือในช่วงปี2559ถึง2560มีงานเพิ่มขึ้นในวงการนี้เกือบ 8,000 ตำแหน่งและคาดว่าในแต่ละปีจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกปีละ 1,000 ตำแหน่งสาขาที่สร้างงานเช่นสายพัฒนาระบบจ่ายเงินอัตโนมัติสายงานลงทุนและสายงานดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นต้นแนวทางที่7แนวโน้มการจ้างงานข้ามประเทศในอาเซียนกำลังขาดแรงงานด้านฟินเทคซึ่งทำให้เกิดการจ้างงานจากผู้เชี่ยวชาญในยุโรปและเอเชียเข้ามามากขึ้นสาขาที่ต้องการมากคือวิศวะคอมพิวเตอร์การเงินและวิศวะไอทีแนวทางที่8บล็อกเชนมาแน่ในปี2019ตอนนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้นำในวงการบล็อกเชนโดยเอามาใช้ในธุรกิจฟินเทคพลังงานและสตาร์ทอัพโดยเฉพาะการใช้บล็อกเชนในตลาดค้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ peer to peer คือบุคคลต่อบุคคลทำให้ซื้อขายได้ในราคาถูกกว่าและเวลานี้มาเลเซียเป็นศูนย์กลางของบล็อกเชนในอาเซียนแต่ในสิงคโปร์มีการใช้ได้อย่างคล่องตัวส่วนไทยกำลังสร้างระบบนิเวศบล็อกเชนให้เกิดขึ้นทั่วประเทศอาเซียนกำลังสร้างบล็อกเชนเพื่อรองรับการทำ Initial Coin Offering หรือ ICO การระดมทุนผ่านเงินดิจิตอลและ Security Token Offering หรือ STO เทคโนโลยีฟินเทคในอนาคตมีแนวโน้มสดใสแต่ก็แฝงไปด้วยความท้าทายมากมายเพราะการปรับปรุงกฎหมายทางด้านการเงินและระเบียบการควบคุมฟินเทคของแต่ละประเทศในอาเซียนแตกต่างกันดังนั้นฟินเทคในอาเซียนจะเชื่อมโยงและเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดทิศทางและนโยบายที่ชัดเจนของแต่ละสมาชิกในอาเซียนด้วยนี่ก็เป็นแนวทางทั้งหมดนะคะของฟินเทคในมุมกว้างๆของอาเซียนที่จะพัฒนาต่อไปข้างหน้าก็จะเห็นได้ว่าแทนที่จะพัฒนาแบบตัวใครตัวมันตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของการพัฒนานะคะในแบบจับมือกันให้ความร่วมมือกันระหว่างประเทศค่ะเช่นเดียวกับที่ Google สิงคโปร์นะคะที่เขามีการรวมตัวกันเหมือนกันทำเป็นคอมมูนิตี้ใช่ไหมคะคุณดุจนาใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าเป็น developer space แห่งแรกที่อยู่ในออฟฟิศของ Google สิงคโปร์เลยทีเดียวนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นโอกาสสำหรับนักธุรกิจและก็กลุ่ม developers ค่ะที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และก็เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ไปพร้อมกันแต่อย่าลืมนะคะว่า developer ที่ว่านี้นะคะมาจากหลากหลายประเทศในอาเซียนเลยแหละค่ะน่าสนใจมากค่ะนอกจาก Google สิงคโปร์แล้วจะมีอะไรอีกบ้างนะคะติดตามได้เลยในสรุปข่าวอาเซียนกับคุณดุจนาค่ะช่วงสรุปข่าวอาเซียน 4.0 สัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องราวของ Google สิงคโปร์มาฝากกันค่ะและนอกจากนี้นะคะมีเรื่องราวของการตีตลาดอินโดนีเซียของ Binance ค่ะ Google สิงคโปร์เปิดตัว Developer Space แห่งแรกที่เปิดภายในออฟฟิศของ Google ค่ะซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่ม Developer กลุ่มนักธุรกิจและ Community Group ได้แลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันฝึกฝนทักษะและความเชี่ยวชาญของตนเองเพื่อโอกาสสู่การเติบโตทางธุรกิจค่ะซึ่งภายใน Developer Space แห่งนี้ก็จะรวบรวม Resource ต่างๆและยังมีการจัดกิจกรรมทั้งการ Workshop และการ Mentoring ด้วยนะคะสำหรับกลุ่ม Developer ของ Google และนอกจากนี้ค่ะยังได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ Google ในรูปแบบของ Machine Learning ทั้งหมดเลยล่ะค่ะ
Finance Platform แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลของสิงคโปร์เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศอินโดนีเซียค่ะโดยจะเริ่มจากการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Binance Academy ที่จะเผยแพร่ข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลเป็นภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียค่ะซึ่งงานนี้ถือเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของ Binance ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนค่ะMeal Temple สตาร์ทอัพที่ให้บริการส่งอาหารของกัมพูชาได้เข้าซื้อ My Delivery ซึ่งก็เป็นสตาร์ทอัพส่งอาหารเช่นเดียวกันซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท Kiwi Group บริษัทฟินเทคของสปป.ลาวค่ะโดย Meal Temple ได้ใช้เงินระดมทุนจากบริษัทเอกชนเพื่อเข้าซื้อกิจการ My Delivery ซึ่งมีเครือข่ายร้านอาหารกว่า200แห่งในกรุงเวียงจันทน์ค่ะทั้งนี้ Meal Temple เตรียมที่จะเพิ่มบริการ On Demand Delivery และจะร่วมมือกับKiwi Group เพื่อพัฒนาบริการออนไลน์เพย์เมนต์อีกด้วยค่ะOyo บริษัทด้านการจัดการโรงแรมของอินเดียค่ะก็ได้จับมือกับ Yahoo เพื่อเปิดให้บริการเช่าอพาร์ตเมนต์ในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ชื่อของ Oyo Life ค่ะโดย Oyo Life จะเจาะตลาดกลุ่มมิเลนเนียลที่ต้องการเช่ามากกว่าการซื้อ property ค่ะซึ่งผู้ใช้จะสามารถค้นหาห้องอพาร์ตเมนต์ที่ตัวเองต้องการผ่านแอปพลิเคชัน Oyo Life บนมือถือโดยคาดว่า Oyo Life จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมนี้ค่ะจริงๆถ้ามี Oyo Life ในเมืองไทยก็คงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะและกลับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจดิจิตอลในอาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็หมดเวลาแล้วนะคะของรายการอาเซียน 4.0 ครบถ้วนทุกเรื่องราวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของฟินเทคหากคุณผู้ชมพลาดช่วงไหนไปอยากจะชมซ้ำสามารถรับชมได้ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TN24 ช่อง16ของเราได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะเรามีครบหมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าชอบก็ช่วยกดแชร์ด้วยนะคะและจะดีมากไปอีกค่ะถ้าเกิดว่าช่วยกดไลค์ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของดิฉันชนวัจนานนท์แล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าในอาเซียน 4.0 สวัสดีค่ะWe'll be right back.